ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้เราก็อยู่แบบ Air Plane Simulator อย่างเช่นเคยนะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องบินกันนะฮะก็เครื่องบินที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็เป็นเครื่องบินที่คนในดิสขอมานะไม่แน่ใจว่าเขาขอทำไมนะโอเคก็วันนี้ก็จะมารีวิว F35 กันนะครับเป็นเครื่องบินเก่าแล้วนะแต่ว่าเพิ่งได้รับการรีโมเดลมาใหม่เมื่อประมาณ2แพทที่แล้วนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเล่นกันเลยนะกดเพลย์เลยนะฮะโอเคนะมาดูกันนะฮะก็ F35 นะเดี๋ยววิ่งไปดูสักแป๊บหนึ่งนะนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเครื่องบินโอเคนะก็เรามาดูตรงหมวดหมู่ military นะฮะก็ F35 นะฮะโอเคนะเนี่ย F35 Lightning 2นะก็เป็น F35 ที่รีโมเดลใหม่นะสมัยก่อนโมเดลมันค่อนข้างไม่ค่อยสวยนะแต่เขาก็รีโมเดลใหม่ทำให้มันสวยมากๆนะก็เป็นเครื่องบินที่ผมคิดว่ามันน่าจะสวยที่สุดในเกมแล้วมั้งในช่วงเวลานี้นะก็เครื่องบินนี้นะราคา 650,000 นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นไงบ้างสำหรับ F35 Lightning 2นะโอเคจะเสกมาเลยนะฮะนี่ฮะหน้าตาของ F35 ก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ไม่ได้เพ้นสีเลยนะก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูกันก่อนนะนี่ฮะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะสำหรับเครื่องบินลำนี้นะก็โมเดลดีนะละเอียดมากโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับทุกส่วนนะโอเคแล้วเดี๋ยวก็ไปดูในห้องคนขับกันนะว่าห้องคนขับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะซึ่งห้องคนขับนี่มันเรียกว่าสุดยอดมากๆสำหรับเครื่องบินลำนี้นะฮะก็อย่างแรกนะกระจกน่าจะเป็นเรียกว่ากระจกแบบมีเคลือบสีทองด้วยเคลือบสีเหลืองนะแล้วก็ข้างในถ้าเกิดดูมันก็จะกลายเป็นสีขาวแบบนี้นะโอเคแล้วก็นี่ฮะก็ห้องคนขับนะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะแล้วเป็นไฟเตอร์เจ็ตไม่กี่ลำนะที่ไม่มีสูตรเล็งนะฮะก็คือไม่มีสูตรเล็งใดๆเลยนะแต่ว่ามันสามารถยิงมิสไซล์ได้แต่ไม่มีสูตรเล็งให้นะฮะแล้วก็คันโยกอยู่ตรงนั้นฮะแล้วก็เป็นประมาณนี้นะถือว่าค่อนข้างโล่งเลยนะสำหรับเขาเรียกว่าคอกพิทของเขานะฮะเป็นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราก็จะขับให้ดูกันเลยนะเอ็นเตอร์ไพลอตนะก็เดี๋ยวเราก็จะสตาร์ทเครื่องฮะแล้วก็เปิดเสียงดังเลยนะฮะโอเคนะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เริ่มเร่งเครื่องที่รันเวย์กันเลยนะฮะความเร็วต่ำสุดของเขาก่อนที่จะเทคออฟได้เนี่ยก็อยู่ประมาณแค่เดี๋ยวอยู่ประมาณแค่70นอตนะฮะก็คือถ้าเกิดความเร็วไม่เกิน70นอตก็สามารถอยู่บนพื้นได้นะก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่เทคออฟค่อนข้างเฉียวไวเลยนะสำหรับ F35 นะโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ตัดภาพไปตอนที่เราเข้ารันเวย์เลยนะฮะโอเคนะเราก็มาถึงรันเวย์เรียบร้อยนะก็ดูโมเดลเขาอีกรอบนึงนะฮะสวยมากๆนะผมชอบมากลำนี้สำหรับเขาเรียกว่าโมเดลของเขานะเพราะว่ารีโมเดลมาสวยเลยนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มบินขึ้นกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มบินเลยนะความเร็วต่ำสุดก่อนบินขึ้นก็อยู่ประมาณ70นอตนะฮะโอเคนะก็บินขึ้นมานะฮะโอเคแล้วเก็บรอเรียบร้อยนะก็เสียงเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะไม่ได้เบาเหมือนพวก S16 นะก็เสียงเครื่องค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะฮะมาดูห้องคนขับกันนะฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้สำหรับห้องคนขับของ F35 นะฮะซึ่งอัตราการเร่งของ F35 ไม่ค่อยดีนะมันก็ค่อนข้างช้าอยู่พอสมควรเลยนะกว่าจะเร่งไปได้เป็นพันนะก่อนเนี่ยก็ประมาณนี้นะก็ดูความเร็วของมันก็ค่อยๆขึ้นนะมันก็ค่อนข้างช้านะโอเคแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะรอความเร็วเขาเต็มกันเลยนะฮะนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะในมุมมองกล้องแบบนี้นะฮะโอเคนะความเร็วสูงสุดของเขาก็อยู่ประมาณ 1,042 นอตนะฮะก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดเลยสำหรับเครื่องบินเลยประมาณ 650,000 นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะความเร็ว 1,042 นอตนะฮะแล้วก็เครื่องบินลำนี้ยิงมิสไซล์ได้นะก็คือแบบว่าเนี่ยเราสามารถกดตัวสเปเชียลเนี่ยแล้วก็นี่ฮะมันจะยิงมิสไซล์ออกไปได้นะแต่ว่ามิสไซล์นี่มันทำอะไรไม่ได้นะมันแค่เอามาประดับเฉยๆเดี๋ยวก็จะลองบินช้าๆให้ดูนะฮะเพื่อที่จะได้เห็นมิสไซล์แบบชัดๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองยิงมิสไซล์กันดูนะถือว่าช้าได้เยอะเลยเนี่ยสำหรับ F35 นะโอเคนะเดี๋ยวเราลองยิงให้ดูเลยนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์ระเบิดอยู่ที่ข้างหน้าเครื่องแบบนี้นะฮะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรมากหรอกมันแค่ไว้ประดับเฉยๆนะโอเคแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเขาเรียกว่าไต่ความสูงให้ดูกันเลยนะว่า F35 สามารถไปได้สูงแค่ไหนนะฮะมาดูความคล่องตัวกันก่อนดีกว่านะก็ความคล่องตัวก็ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดเลยสำหรับ F35 นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับความคล่องตัวของเขานะฮะก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ไต่ความสูงให้ดูกันเลยฮะ
โอเคนะตอนนี้ก็มาถึงความสูงของสูงสุดของ F35 เลยนะก็โดยที่ความสูงนะก็จะอยู่ประมาณตีไปนะก็คือประมาณ 50,000 ฟุตนะเป็นประมาณนี้นะก็เท่ากับ F16 เลยนะก็ไม่ได้สูงกว่าเขานะก็กำลังพอดีกันเลยนะก็50,000ฟุตนะตามปกติโอเคนะเป็นประมาณนี้ก็ช้ากว่า F16 นิดนึงนะแต่ว่าเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะเท่กว่านะโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะดิ่งลงข้างล่างกันเลยนะเดี๋ยวเราก็จะลองเอา F35 นะไปลองส่งของดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันนะฮะก็เดี๋ยวเราก็ไปส่งของกันนะซึ่ง F35 แน่นอนนะไม่สามารถจุผู้โดยสารได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปตรงรีแดงกันนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปรับของสักครู่หนึ่งฮะโอเคนะก็มารับของกันนะก็เมื่อกี้บินมานะโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะฮะดีแดงนะ37ไมล์นะถือว่าค่อนข้างที่จะไกลเลยนะแต่ว่าด้วยความเร็ว 1,000 ก็ไม่น่าจะไกลขนาดนั้นนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็เริ่มเลี้ยวไปกันเลยนะดีแดงตรงนู้นฮะแล้วก็จะขับไปสักพักนึงนะแล้วไต่ความสูงประมาณ 5,000 ฟุตดีกว่านะฮะเพื่อจะให้มันเห็นบรรยากาศรอบๆดีๆนะโอเคนักไปนอนนี่เดี๋ยวก็จะขับไปกันเลยนะฮะมาดูในอ้าวห้องมันขับปักไปแล้วไม่รู้ทำไมนะก็คือถ้าเกิดเราเสร็จเครื่องบินใหม่มานะฮะเราเสร็จเครื่องบินมาใหม่รอบ2มันจะค่อนข้างมุมกล้องมันจะบั๊กบ่อยนะโอเคแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไปส่งของสักครู่นึงนะเดี๋ยวเร่งภาพไปเลยโอเคแล้วตอนนี้ก็มาถึงเขาเรียกว่าสนามบินรีแดงเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเราก็จะลดความเร็วลงไปกันเลยนะฮะก็ตามภาษาไฟเตอร์เจนอย่างเช่นเคยนะ F35 ก็ค่อนข้างลดความเร็วได้เร็วเหมือนเดิมนะแต่ว่าเร่งมาทีนี้ค่อนข้างช้านะโอเคนะก็เรียบร้อยนะม้วนตัวลงไปแบบสวยๆนะเดี๋ยวแล้วก็จะไปส่งของกันนะฮะก็เร่งความเร็วสักนิดนึงนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวก็จะแลนด์แบบสวยๆแล้วกันนะรอบนี้นะฮะโอ้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคนะช่างมันแลนไม่ค่อยสวยนะรอบนี้ก็เป็นประมาณนี้นะก็เรียบร้อยส่งของนะโอเคขอบคุณนะโอเคแล้วลงจอดแบบสวยๆมากเลยนะโอเคแล้วก็ เป็นประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้นะก็สำหรับการรีวิว F35 Lightning 2นะฮะก็เป็น F35 ที่เอาจริงมันมีรุ่นแบบว่ามันมีรุ่นลอยตัวได้นะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่รุ่นลอยตัวมั้งนะมันก็เลยทำไม่ได้หรือคนสร้างเขียนก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้สำหรับ F35 ในเกมนี้นะก็เป็น F35 ที่รีโมเดลมาใหม่นะก็ถือว่าเทพสมควรเลยนะสำหรับเครื่องบินลำนี้นะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะถือว่าเป็นเครื่องบินราคาก็ปานกลางนะไม่ได้แพงมากแต่ก็ความสามารถนะก็ถือว่าไม่เลวเลยนะสำหรับ F35 นะก็1,000น็อตนะก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็จะมาในสำหรับวันนี้นะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนึงกดไลค์ซับสไครบ์ขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ